เบนเรซซิ่งแจงชัดความสัมพันธ์แพทณปภาเผยสาเหตุไม่ให้ลูกเยี่ยมเบนเรซซิ่งแจงชัดความสัมพันธ์แพทณปภาเผยสาเหตุไม่ให้ลูกเยี่ยมเบนเรซซิ่งแจงชัดหลายคนอาจจะเห็นว่าอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกน่ารักเบนเรซซิ่งหรือนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชอดีตสามีแพทณปภาที่ได้รับการปล่อยตัวหลังศาลฎีกาไม่เห็นพ้องและมีคำพิพากษายกฟ้องความผิดคดียาเสพติดพร้อมเผยสาเหตุห้ามพาลูกมาเยี่ยมที่เรือนจำเด็ดขาดเบนเรซซิ่งแจงชัดเบนเล่ากับข่าวสดว่าผมเข้าไปตั้งแต่เรซซิ่งอายุ3เดือนตอนนั้นผมเลี้ยงเขาอยู่ที่บ้านในขณะที่ตอนนั้นแพทเขาต้องออกไปทำงานแล้วผมก็ลูกคนเดียวของเราก็ผู้พันเรารักเขามากลูกชายคนเดียวเปลี่ยนผ้าอ้อมให้นมพาเรออะไรทุกอย่างแล้วอยู่ดีๆเราก็ปุ๊บเข้าไปอยู่ข้างในก็เป็นสิ่งเดียวที่เราไทยใจไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทุกข์ใจอย่างที่สุดผมก็บอกกับคุณแม่ว่าห้ามพามาเยี่ยมผมรับไม่ได้ผมเห็นแล้วผมอยู่ไม่ได้เบนเรซซิ่งแจงชัดเลยเป็นสาเหตุที่แพทไม่ได้พาน้องไปเยี่ยมเลยสักครั้งไม่เคยให้มาเป็นคำสั่งเลยไม่เคยให้มาผมเคยศึกษาก่อนที่จะเข้าไปด้วยซ้ำว่าเด็กเนี่ยว่าความทรงจำเขาจะเริ่มได้เมื่อไหร่ผมก็ดูว่าน่าจะประมาณ4ขวบตอนนั้นน้องเพิ่งจะ3เดือนผมคิดว่าไม่เกิน 3-4 ปีคดีมันอาจจะจบแล้วผมอาจจะได้กลับออกมาเขาอาจจะไม่ทันรู้เรื่องแต่สุดท้ายก็ลากเวลากินยาว6ปีเกือบ7ปีเจอหน้าลูกความรู้สึกยังไงบ้างเวลามันผ่านไวมากถ้าว่างปุ๊บก็จะคุยกันว่าจะแบ่งเวลากันยังไงจะได้สร้างความสนิทสนมให้เขามากขึ้นด้วยเขาเกรงด้วยความที่เขาโตขึ้นด้วยทุกคนบอกว่าเหมือนกันตลอดเหมือนถอดกันมาเลยเบนเรซซิ่งแจงชัดต้องขอบคุณคนที่เขารักและห่วงใยครอยครัวเราอยู่เขาอาจจะเห็นว่าเวลาเราได้อยู่ไกลพ่อแม่ลูกสามคนมันน่ารักแต่ในวันนี้มันเลยจุดนั้นมาไกลแล้วแต่ในส่วนของความเป็นพ่อแม่ลูกผมจะพยายามทำพยายามเติมเต็มให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดจริงๆหากเขามีคนที่ดูแลเขาได้ดีอยู่แล้วเนี่ยผมยินดีมากๆเลยยินดีมากๆที่เขาจะมีคนมาช่วยดูแลแบ่งเบาภาระครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเศรษฐาลั่นประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวแจงภาพจูบมืออิงแสดงความรักเคารพเศรษฐาลั่นประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวแจงทำท่าจูบมืออุ้งอิงแค่แสดงความเป็นห่วงเคารพซึ่งกันในฐานะครอบครัวเพื่อไทยยันไม่ได้ถูกครอบงำเมื่อเวลา 12:30 น.วันที่29ตุลาคม2566ที่กองบิน23จังหวัดอุดรธานีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีมีเสียงวิจารณ์การทำท่าจูบมือนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.จนเกิดคำถามว่าตอนนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี2คนหรือไม่ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบนสแพทองธารมีกันมานานในฐานะที่น้องนายเศรษฐากล่าวต่อว่านางสาวแพทองธารเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยตนเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเราต่อสู้ด้วยกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเวลาหาเสียงกันมามีความรักมีความเมตตามีความเอ็นดูและมีความเป็นห่วงซึ่งกันและกันเป็นการแสดงออกของคนสองคนที่มีความเป็นห่วงและเคารพซึ่งกันและกันและในการประชุมพักตนไปในฐานะสมาชิกพักเพื่อไทยอยู่ในสถานะครอบครัวส.ส.
และรัฐมนตรีที่ไปในวันนั้นถอดหมวกถอดหัวโขนออกไปเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดและไม่เป็นนัยยะว่าท่านจะมาครอบนำผมหรืออะไรทั้งสิ้นไปถามนางสาวแพทองธารดูแล้วกันผมก็ระมัดระวังนายเศรษฐากล่าวนายเศรษฐากล่าวว่าการแสดงออกดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์มากกว่าหากดูให้ดีก็ไม่ได้จุ่มพิษที่มือนางสาวแพทองธารเพราะตนเอามือไปรองอยู่แล้วขอย้ำว่าเป็นความรักความเอ็นดูความผูกพันเปิดวาร์ปสแตนด์อินพ่อเรืองพ่อฤทธิ์หล่อจับใจจนโซเชียลแห่ตามหาเปิดวาร์ปสแตนด์อินของหนุ่มโกลบ์ธนวัฒน์ในบทพ่อเรืองพ่อฤทธิ์หล่อจับใจจนโซเชียลแห่ตามหาใส่ใจทุกรายละเอียดแม้ต่องสาผมก็เป๊ะวันนี้วันที่28ตุลาคม66เรียกได้ว่าการกลับมาในครั้งนี้ปังสมการรอคอยของเหล่าแฟนละครจริงๆสำหรับละครฟอร์มยักษ์พรหมลิขิตภาคต่อจากละครฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างบุพเพสันนิวาสโดยรอบนี้พระเอกอย่างโกลบ์ธนวัฒน์วัฒนพูดก็รับไปเลยคนเดียว3บทบาทได้แก่พ่อเดชในวัยกลางคนและลูกชายฝาแฝดอย่างพ่อเรืองที่มีความสุขุมเป็นผู้ใหญ่รวมถึงพ่อฤทธิ์แฝดน้องที่มีความขี้เล่นสนุกสนานพ่อเรืองภาพประกอบจากละครพรหมลิขิตแต่งานนี้ต้องบอกว่าหนุ่มโป๊ปกินขาดเอาอยู่หมดทุกบทบาททุกคาแรคเตอร์ถ่ายทอดตัวละครออกมาได้ชัดเจนจนคนดูยังแอบเทใจไปให้พ่อเรืองทำเอาหนุ่มโป๊ปยังแอบน้อยใจว่าคนแสดงคนเดียวกันแถมพ่อฤทธิ์ยังเป็นพระเอกอีกด้วยนะอ่านเพิ่มเติมทวีภาคโป๊ปบ่นแอบน้อยใจคนกรี๊ดแต่พ่อเรืองแล้วพ่อฤทธิ์ล่ะพ่อฤทธิ์ภาคประกอบจากละครพรหมลิขิตล่าสุดก็ทำเอาโซเชียลฮือฮากันอีกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกชาโมไมเพียโพสต์คลิปวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำละครพรหมลิขิตตอนที่4ซึ่งเป็นฉากที่4พี่น้องแห่งบ้านวิสูตรสาครกำลังพูดคุยทำข้อตกลงกันโดยฉากที่พ่อเรืองต้องเดินผ่านพ่อฤทธิ์ก็ต้องใช้นักแสดงแทนหรือสแตนด์อินในการเดินผ่านกล้องแทนทว่าจังหวะที่สแตนด์อินพ่อเรืองเดินผ่านกล้องก็ทำเอาแฟนละครกรี๊ดสนั่นเพราะโดนความหล่อของหนุ่มสแตนด์อินคนนี้ตกเข้าเต็มๆจนแห่ขอวาร์ปกันรัวๆภาพประกอบจากติ๊กต็อกชาโมไมเพียโดยหนุ่มสแตนด์อินสุดหล่อที่แฟนๆตามหานั่นก็คือกีต้าวสวัตวีรกุลซึ่งรับบทเป็นสแตนด์ให้หนุ่มโป๊ปเป็นทั้งพ่อเรืองและพ่อฤทธิ์เลยทีเดียวแถมดีกรีของหนุ่มกีตาร์ก็ไม่ธรรมดาถึงชื่อจะเป็นเครื่องดนตรีสากลแต่ก็มีหัวใจรักความเป็นไทยเพราะหนุ่มกีตาร์เคยศึกษาที่คณะศิลปศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาแขนงวิชาดนตรีไทยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ภาพประกอบจากอินสตาแกรมวาสวัสดิ์ .gt แถมเจ้าตัวยังเคยให้สัมภาษณ์ในรายการรู้ไหมใครโสดว่าตนเองเป็นครูสอนดนตรีไทยให้กับเด็กประถมและเด็กมัธยมเครื่องดนตรีที่สอนได้แก่ค้องวงกลองแขกและระนาดสำหรับเครื่องดนตรีที่ชอบที่สุดคือระนาดนั่นเองโดยปัจจุบันหนุ่มกีตาร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัททิพยประกันภัยงานนี้ทำเอาแฟนคลับใจละลายเพราะหนุ่มกีตาร์ทั้งหล่อเท่ดูดีแถมความสามารถก็ปังสุดๆไม่ธรรมดายิ่งไปกว่านั้นในด้านการแสดงก็ทำออกมาได้ดีเยี่ยมรับบทเป็นพ่อเรืองและพ่อฤทธิ์ได้อย่างสมบทบาทจริงๆภาพประกอบจากอินสตาแกรมวาสวัสดิ์ .gt ภาพประกอบจากอินสตาแกรมวาสวัสดิ์ .gt สำหรับใครที่อยากติดตามผลงานของหนุ่มกีตาร์เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ดังนี้ Facebook วาสวัสดิ์วีรกุล TikTok
กีตาร์ขีดล่างวาสวัตภาพประกอบภาพประกอบจากอินสตาแกรมวาสวัต .gt ภาพประกอบ